ในบรรดาเนื้อสัตว์ที่คนเรานิยมบริโภคเป็นอาหารในชีวิตประจำวันนั้นเนื้อเป็ดเป็นหนึ่งในเนื้อสัตว์ไม่กี่ชนิดที่มีครบทั้งรสสัมผัสที่อ่อนนุ่มให้รสชาติดีและที่สำคัญยังมีแคลอรี่ต่ำซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยปัจจัยดังกล่าวบริษัทดักคิงจำกัดจึงได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจเป็ดสดภายใต้เครื่องหมายการค้าดักคิงเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเป็นเวลากว่า10ปีโดยนำเอาแนวความคิดเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยมาใช้ในการผลิตเป็ดเนื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่กระบวนการผลิตเทคโนโลยีคุณภาพสินค้าการบริหารจัดการที่เป็นระบบตลอดจนการคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ปัจจุบันมีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตเป็ดเนื้อได้อย่างครบวงจรในส่วนของโรงฟักและฟาร์มจะแยกออกไปตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีมลภาวะดำเนินธุรกิจฟักไข่เป็ดผลิตลูกเป็ดและเลี้ยงเป็ดโดยเริ่มจากการนำเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่สั่งตรงจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสายพันธุ์เป็ดมาเป็นเวลานานใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยตามด้วยการเตรียมเล้าให้กับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เหล่านี้ได้ออกไข่ไข่ทั้งหมดจะถูกเก็บจากเล้าเพื่อไปคัดคุณภาพและล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องล้างที่อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียสหลังการล้างการคัดคุณภาพจะถูกทำอีกครั้งจนแน่ใจว่าได้คุณภาพตรงตามความต้องการเพื่อที่จะส่งไข่ที่คัดแล้วทั้งหมดไปฟักให้ถือกำเนิดเป็นชีวิตใหม่แต่ใช่ว่าไข่ทุกฟองที่คัดแล้วคัดอีกจะได้ถือกำเนิดขึ้นมาถึงแม้ก่อนเข้าตู้ฟักไข่ทุกฟองจะถูกเก็บรักษาอย่างดีในห้องเย็นที่อุณหภูมิ18องศาเซลเซียสประกอบกับการให้ความร้อนในตู้ฟักด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมไข่ที่ไม่ถูกผสมหรือเชื้อตายจะถูกคัดออกอีกครั้งหลังจากเข้าตู้ฟักได้1สัปดาห์และอีกครั้งเมื่อถึง25วันด้วยวิธีการที่เรียกว่าส่องไข่ก่อนที่จะได้เข้าตู้เกิดเพื่อออกมาเป็นลูกเป็ดและเฉพาะลูกเป็ดที่ดีเท่านั้นที่ส่วนหนึ่งจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าและอีกส่วนจะถูกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเลี้ยงในฟาร์มต่อไปฟาร์มจะเน้นเรื่องไบโอเซเคียวริตี้มากรถทุกคันที่เข้ามาในฟาร์มจะต้องถูกพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อส่วนการจัดการจะใช้ระบบปิดทั้งหมดมีการควบคุมสภาวะบรรยากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อาหารและน้ำจะถูกส่งเข้าโรงเลี้ยงโดยอัตโนมัติในปริมาณและเวลาที่ถูกกำหนดโดยอาหารและน้ำเหล่านี้จะถูกตรวจสอบในห้องแลบอย่างสม่ำเสมอโดยนักวิชาการเฉพาะด้านเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนที่ไม่พึงประสงค์ปะปนเข้าไปและด้วยเหตุผลนี้คนจะเข้าไปในโรงเลี้ยงก็เฉพาะเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นและแน่นอนว่าคนเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อทำความสะอาดทั้งตัวแต่งตัวมิดชิดปกปิดแทบทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ปากจมูกมือและเท้าการเลี้ยงจะแยกตามน้ำหนักและนับจำนวนตัวเพื่อเป็นหนึ่งในขั้นตอนการให้ความมั่นใจด้วยระบบทวนสอบย้อนกลับที่สามารถตรวจสอบไปทุกตัวได้ในทุกขั้นตอนโดย2สัปดาห์แรกจะมีการดูแลอนุบาลอย่างใกล้ชิดสัปดาห์ที่3ถึง6จะเป็นช่วงเป็ดรุ่นที่กำลังโตและต้องการอาหารมากและในสัปดาห์ที่7ถึง8ก็พร้อมที่จะถูกคัดคุณภาพอีกครั้งเพื่อเตรียมที่จะส่งไปผลิตเป็นเป็ดสดที่โรงงานต่อไปโรงงานจะอยู่ทางไปอำเภอบ้านโพบนทางหลวงสาย315ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองฉะเชิงเทรามากนักใช้หลักการบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมการผลิตเป็ดสดจะเริ่มด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่รถขนเป็ดตรวจสอบมาตรฐานโดยสัตวแพทย์จากนั้นเป็ดจะถูกลำเลียงและทำให้สลบด้วยการใช้ไฟฟ้าขนาดอ่อน
จุดประสงค์เพื่อไม่ให้เป็ดต้องทรมานกับการเชือดซึ่งการเชือดจะถูกทำโดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้เป็นไปตามหลักของอาหารฮารานจากนั้นจะเสด็จเลือดและส่งไปผ่านน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 58-60 องศาเซนเซียสเป็นเวลา5นาทีด้วยเครื่องจักรลำเลียงอันทันสมัยควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และทำการปั่นขนออกทั้งตัวตามขบวนการแว็กซ์เสร็จแล้วเก็บรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งด้วยคนที่มีการควบคุมเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีแผนกต่างๆจะถูกแยกจากกันเป็นโซนเป็ดสดเหล่านี้จะถูกแยกเพื่อส่งออกสู่ตลาดทั้งในรูปแบบเป็ดตัวและชิ้นส่วนเป็ดแต่ไม่ว่าแบบไหนเป็ดสดจะมีการควบคุมและลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่า4องศาเซนเซียสเป็นเวลานานถึง45นาทีเพื่อให้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆหยุดการเจริญเติบโตก่อนที่จะถูกบรรจุเพื่อแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ40องศาเซนเซียสเป็นเวลา8ชั่วโมงแล้วจัดเก็บหรือส่งออกสู่ตลาดลำเลียงโดยรถที่มีการควบคุมเรื่องอุณหภูมิต่อไปดังที่กล่าวแล้วว่าเนื้อเป็ดให้แคลอรี่ต่ำซึ่งนั่นยังไม่รวมถึงไขมันและคอเลสเตอรอลที่น้อยเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆนั่นย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพในทางเลือกที่จะบริโภคเนื้อสัตว์ในชีวิตประจำวันเป็ดสดดักคิงจึงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมขนาดได้มาตรฐานด้วยรับการยอมรับในท้องตลาดตลอดมาตั้งแต่เป็ดสดไม่ล้วงเครื่องในเป็ดสดพร้อมย่างและชิ้นส่วนต่างๆที่ส่งตลาดภายในประเทศโดยมีทั้งในรูปเป็ดสดและเป็ดแช่แข็งที่สามารถเก็บรักษาคุณภาพไว้ได้นานและสำหรับการประกอบอาหารแล้วเนื้อเป็ดสามารถนำมาทำอาหารได้อย่างหลากหลายมากมายเทียบเท่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างเป็ดพะโล้สเต็กเป็ดพริกไทยดำสันในเป็ดผัดพริกไทยดำอกเป็ดแดดเดียวไส้กรอกอีสานเป็ดไส้อั่วเป็ดไส้กรอกเป็ดต้มยำแห้งเป็ดลาบเป็ดหรือแม้แต่เป็ดตุ๋นเห็ดหอมผสมเครื่องยาจีนดักคิงยึดมั่นในความสดสะอาดปลอดภัยผลิตตามระบบมาตรฐานการผลิตที่ดีและระบบการผลิตอาหารปลอดภัยมั่นใจด้วยระบบทวนสอบย้อนกลับที่สามารถตรวจสอบเป็ดทุกตัวได้ทุกขั้นตอนดักคิงเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตเป็ดสดเพียงอย่างเดียวจึงสามารถลดความเสียหายอันเกิดจากการผลิตคงไว้ซึ่งคุณภาพพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคอย่างแท้จริงตลอดไปนั่นเอง